สวัสดีครับผมภูมิคาโรครับวันนี้คาโรขอแนะนำ Isuzu D-Max Highlander 1.9 DDI Z ปี 2019 ครับใครที่ชอบรถกระบะสภาพสวยวิ่งมาแค่หมื่นกิโลนิดๆต้องติดตามคันนี้เลยครับสำหรับ Isuzu D-Max คันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Space Cab Generation ที่2นะครับซึ่งเปิดตัวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี60นะครับโดยที่คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบใหม่นะครับ 1.9 ลิตร Blue Power ในโอกาสที่ Isuzu ประเทศไทยครบรอบ60ปีด้วยครับโดยรุ่น 1.9 Z เป็นรุ่นกลางครับเพราะฉะนั้นเหมาะสุดๆครับสำหรับใครที่อยากจะใช้ในเมืองหรือว่าใช้ทำงานก็ใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะครับสำหรับดีไซน์ภายนอกนะครับของ Isuzu D-Max สีขาวคันนี้ครับสิ่งแรกที่เห็นเลยคือความสมบุกสมบันนะครับตามสไตล์ของรถกระบะแต่ก็ยังเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการตกแต่งกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับส่วนไฟนะครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ด้วยเป็นไบรท์บีม LED นะครับพร้อมซุปเปอร์รันนิ่งไลท์แบบ LED ไฟหน้ายังสามารถปรับสูงต่ำได้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ในชุดครับสำหรับดีไซน์ด้านข้างของ Isuzu D-Max คันนี้นะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยคือล้อแม็กสวยงามมากนะครับมาพร้อมกับฝาครอบเบรกแต่งสีแดงสวยมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนยางนะครับเป็นยางโอตานิด้วยนะครับรัดด้วยยางขนาด 265/60R18 ครับส่วนดีไซน์ด้านข้างอีกสิ่งนึงที่จะเห็นนะครับก็คือตัวกระจกมองข้างนะครับซึ่งอันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับด้านข้างมีการตกแต่งคำว่า Highlander ชื่อรุ่นเป็นแบบโครเมียมรวมถึงที่จับแบบโครเมียมมาให้นะครับก็จะสอดคล้องไปกับดีไซน์ด้านหน้าคันนี้มีบันไดมาให้เรียบร้อยนะครับเราไปดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับสำหรับด้านหลังของ Isuzu D-Max คันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟนะครับซึ่งไฟเบรกเป็น LED มาให้ด้วยพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับพื้นที่การขนของนะครับจุใจแน่นอนตามสไตล์แบบ Space Cab นะครับกว้างขวางมี Mac Liner แถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับห้องโดยสารภายในของ Isuzu D-Max คันนี้นะครับไม่อึดอัดเลยไม่เหมือนอยู่ในรถกระบะเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความครึ้มมากยิ่งขึ้นด้วยตกแต่งทั้งหมดนะครับใช้สีดำตัดกับสีเงินนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ด้านนะครับมัลติฟังก์ชันด้วยเพราะว่าสามารถวางสายรับสายรวมถึงเพิ่มเสียงรถเสียงระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดได้ที่บริเวณด้านซ้ายมือและขวามือตรงนี้ครับมีครูซคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ตัวเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดนะครับของ Isuzu D-Max คันนี้มีลำโพงถึง6จุดด้วยกันและที่สำคัญครับนี่บริเวณด้านหลังคานะครับมีลำโพงที่ตรงหลังคาตรงนี้ให้อีก2จุดนะครับเพื่อให้เสียงกระหึ่มมากขึ้นมีแอมเบียนซ์ที่ดีมากขึ้นนะครับสำหรับฟังก์ชันการขับขี่ของ Isuzu D-Max คันนี้นะครับนอกจากถุงลมนิรภัยและก็ระบบเบรกที่ดีมากขึ้นนะครับยังมาพร้อมกับฟังก์ชันกระจกไฟฟ้าแบบแอนตี้แจมด้านคนขับนะครับส่วนการขับขี่ด้วยตัวรถที่สูงทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากขึ้นขับง่ายมากขึ้นครับแถมพอจะลุยน้ำท่วมหรือลุยโคลนเมื่อเวลาฝนตกหรือต้องไปทางออฟโรดได้อย่างสบายๆนะครับสำหรับน้ำหนักเครื่องยนต์นะครับก็เบามากกว่ารุ่น 2.5 เดิมนะครับถึง60กิโลกรัมด้วยกันส่วนพื้นที่ด้านหลังนะครับมีการเสริมฟองน้ำและหุ้มเบาะเย็บใหม่นะครับสวยกริบแถมนั่งสบายมากขึ้นนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของ Isuzu D-Max คันนี้นะครับเรียกได้ว่าแรงและทนทานดูแลง่ายหายห่วงไปเลยครับด้วยเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซล Common Rail แบบ 1.9 ลิตรนะครับเป็นแบบ4สูบ16วาล์วพร้อมระบบ VGS Turbo Intercooler ครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะครับส่วนแรงบิดครับสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรครับส่วนเกียร์เป็นแบบ6สปีดอัตโนมัตินะครับสามารถรองรับน้ำมันดีเซล B10 ได้ด้วยครับทั้งหมดนี้นะครับคือความน่าสนใจของ Isuzu D-Max Highlander 1.9 DDI Z ปี 2019สภาพสวยไม่น้อยคันนี้นะครับสนนราคานะครับอยู่ที่ 559,000 บาทครับหรือผ่อนเดือนละหมื่นนิดๆเท่านั้นครับอย่าลืมติดต่อคาโรมาได้เลยครับเรามีการรับประกันคุณภาพโดยคาโรที่ทำให้คุณมั่นใจในคุณภาพรถยนต์มือ2ของเราทุกคันครับสำหรับวันนี้ภูมิคาโรขอลาไปก่อนสวัสดีครับ